ิดประเด็นข่าวค่ะจีนข่มสหรัฐยื่นมือเข้าช่วยขายใหญ่ยุโรปผลักดันการทูตครั้งใหญ่เสนอแผนสันติภาพสร้างเขตปลอดทหารรัสเซียยูเครนจากกรณีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์66วิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ให้สัมภาษณ์กับ CBS โดยแสดงความมั่นใจว่าผู้นำจีนกำลังพิจารณาจัดหาอาวุธร้ายแรงให้กับรัสเซียแต่สำทับว่ายังไม่พบว่ามีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายและการจัดส่งอาวุธในขณะนี้ต่อมาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์66บล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่จีนเข้ามาช่วยเหลือฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีได้บอกว่าเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2023ภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหุ่นเชิดสหรัฐเดินทางไปแบมือขอเครื่องบินรบไอพ่นจากสหราชอาณาจักรแต่ได้กินแฮลเพราะอังกฤษจะขายให้ก็ต่อเมื่อสงครามสิ้นสุดลงแล้วจากนั้นผู้นำยูเครนก็เดินทางต่อไปแบมือขอเครื่องบินไอพ่นจากประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีแต่ก็ได้กินแฮลอีกเช่นกันผู้นำยุโรปทั้งสองชาติยื่นเงื่อนไขกดดันผู้นำยูเครนว่าจะให้กู้ยืมรถถังและระบบป้องกันภัยทางอากาศอีกเพียงเล็กน้อยโดยแลกกับการเปิดเจรจาสงบศึกกับรัสเซียแม้ว่าเงื่อนไขนี้สหรัฐจะขัดขวางเพราะธุรกิจในสหภาพยุโรปประกาศล้มละลายมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่4เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 26.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ก่อนหน้าวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปมีความร้ายแรงอย่างมากนายดมิทรีเมดเวเดฟประธานสภาความมั่นคงรัสเซียคู่หูปูตินยืนยันว่ารัสเซียจะมีชัยชนะเหนือกองกำลังผสมในสมรภูมิยูเครนและพร้อมที่จะบุกไปยังพรมแดนโปแลนด์กำจัดภัยคุกคามต่อรัสเซียให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นพรมแดนของโปแลนด์ก็ตามภายหลังรัสเซียก็ได้ประกาศเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนนับจากนั้นโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกระหว่างตะวันออกและตะวันตกมีระยะห่างกว้างขึ้นเกิดวิกฤตด้านพลังงานและอาหารส่งผลให้ราคาสินค้าและเงินเฟ้อในโลกตะวันตกสูงขึ้นต่างจากโลกตะวันออกหลายเท่าตัวช่วง1ปีที่ผ่านมายุโรปพยายามโน้มน้าวให้จีนช่วยพวกเขายุติสงครามระหว่างนาโตและรัสเซียแต่จีนยังนิ่งเฉยปล่อยให้สหรัฐจูงยุโรปไปติดลมสงครามยูเครนจนสต็อกอาวุธหมดรัฐบาลถังแตกธุรกิจล้มละลายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจีนได้แสดงท่าทีเป็นตัวกลางสันติภาพเพื่อแข่งขันกับสหรัฐที่มุ่งผลักดันสงครามจีนได้โน้มน้าวยุโรปคู่สงครามต่างๆโดยเริ่มจากนายหวังอี้นักการทูตระดับสูงสุดของจีนเดินทางเยือนยุโรปเจรจากับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและฮังการีจีนมองว่าผู้นำชาติเหล่านี้ไม่ได้มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียมากนักเศรษฐกิจชาติขาใหญ่สหภาพยุโรปกำลังพินาศจึงมีแนวโน้มว่าจีนจะสามารถโน้มน้าวยุโรปบางส่วนให้เข้ามาอยู่ในวงสันติภาพของจีนได้แต่สหรัฐมีอำนาจที่ครอบงำยุโรปและก็ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวจากความขัดแย้งและส่งอาวุธให้กับฝ่ายที่ทำสงครามอยู่ถือว่าเป็นการยกระดับเติมเชื้อเพลิงสงครามเพิ่มขึ้นยุโรปมีแต่เสียกับเสียการเดินทางเยือนหลายประเทศของนายหวังบอกว่าจีนไม่มีปัญหาอะไรกับยุโรปแต่มีปัญหาเฉพาะกับสหรัฐหัวอกเดียวกันจีนสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆให้กับชาวยุโรปได้และจำเป็นต้องเข้าใจว่าสหรัฐกำลังนำชาวยุโรปไปสู่หนทางที่เป็นปัญหาเข้าหารือกับนายปีเตอร์ซิยาโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศฮังการีจนนำมาซึ่งคณะของรัฐบาลฮังการีเดินทางไปเยือนเบลารุสเพื่อหารือแผนสันติภาพจากนั้นเขาเข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในกรุงมอสโกโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อมาจีนก็ได้ออกเอกสารแสดงจุดยืน2ฉบับได้เสนอทางออกของสงครามนี้โดยเสนอแผนการสำหรับทำให้เกิดสันติภาพขึ้นเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประเด็นปกป้องผลประโยชน์ความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียและต่อต้านการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐจีนริเริ่มเสนอแผนสันติภาพเขตปลอดทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนทางทิศเหนือแต่4ดินแดนที่ทำประชามติไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแผนมีเฉพาะดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนีเปอร์เหนือจดใต้เป็นเขตปลอดทหารกองกำลังผสมนาโต้และยูเครนซึ่งสหรัฐคงไม่ชื่นชอบท่าทีของจีนในการพยายามสงบศึกเพราะเป้าหมายหลักของสหรัฐก็คือแตกรัสเซียออกเป็นรัฐเล็ก
คล้ายแต่สหภาพโซเวียตแต่เป้าหมายของจีนคือแสดงวิสัยทัศน์ทางเลือกต่อการเป็นผู้นำฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วผู้สร้างสันติภาพโลกอย่างชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและอเมริกาใต้ขอสนับสนุนจากประเทศที่เหลือในโลกที่เอื้อมระอาสหรัฐที่ชัดเจนก็คือท้าทายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวที่นำโดยสหรัฐที่มีแต่ขยายความขัดแย้งด้วยสงครามจนทำให้สถานการณ์ต่างๆเลวร้ายลงจีนฉวยจังหวะข่มสหรัฐด้วยความพยายามผลักดันการทูตครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดสันติภาพยังไม่มีใครรู้ว่าจีนจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายแผนสันติภาพนั้นหรือไม่ตราบเท่าที่สหรัฐยังเป็นจระเข้ขวางคลองแต่จีนก็ได้แสดงให้เห็นว่าตนคือทางเลือกที่ดีกว่าสหรัฐโดยจีนจะสนับสนุนทางตรงกับรัสเซียต่อไปในการส่งเสริมการค้าขายและสนับสนุนทางทหารต่อรัสเซียในทางอ้อมในรูปแบบผ่านประเทศที่3รวมทั้งสนับสนุนให้ชาติพันธมิตรคือซาอุดิอาระเบียฮังการีเดินเกมเยือนยูเครนในรูปแบบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแข่งขันกับฝ่ายสหรัฐที่ช่วง1ปีที่ผ่านมาเติมแต่อาวุธเชื้อไฟสงครามให้ยืดเยื้อต่อไปจนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่รัสเซียจำเป็นต้องใช้อาวุธร้ายแรงต่อยุโรปช่วงหลังปี2023มาเป็นระยะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ประกาศว่า2ชาติคู่หูมีมิตรภาพที่ไม่มีขีดจำกัดยุโรปมาถึงจุดที่ต้องเลือกเมื่อสหรัฐใช้มุกเก่าผลักดันหลังให้ตกหล่มความขัดแย้งและสงครามจนชาติวินาศแต่จีนกลับแสดงวิสัยทัศน์พาดบันไดขึ้นจากหล่มปัญหาทุกอย่างโดยการผลักดันสันติภาพและความสงบกลับมาได้แน่นอนเปิดประเด็นข่าวค่ะปูตินบีบทัพยูเครนให้ถอยหนีเองไม่อยากสังหารสายโปรยูเครนรับวัคเนอร์กระชับบักมุดทหารเคียฟถอนกำลังจากกรณีกองทัพยูเครนเข้าโจมตีบักมุดท่ามกลางรายงานข่าวว่าสามารถยึดพื้นที่ได้ส่วนใหญ่แล้วโดยกองกำลังผสมยูเครนได้ล่าถอยออกไปจากที่ได้เสริมกำลังเข้ามาเพื่อป้องกันนั้นล่าสุดวันที่27 กุมภาพันธ์ 66ดร.ปฐมพงศ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลออกมาเปิดเผยผ่านการโพสต์ลงบล็อกดิจิตถึงกรณีบักมุดที่กำลังเข้าสู่ช่วงสถานการณ์สำคัญว่ากองทัพยูเครนเริ่มถอยจากบักมุดแล้วศาสตราจารย์แมคเคลโลฟาราดาเดอร์โนริซึ่งเป็นสายโปรยูเครนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า 1. กองทัพวากเนอร์ของรัสเซียได้กระชับพื้นที่หนักมากขึ้นพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมสับ2. ทำให้กองทัพยูเครนที่อาศัยอยู่ในบักมุดเริ่มถอนกำลังออกไปจากพื้นที่รวมทั้งถอยออกไปจากพื้นที่ในหมู่บ้านและถนนในบริเวณใกล้เคียงเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ต้องการส่งทูตอิสแกนเดอร์กาลิบหรือไฮเปอร์โซนิกถล่มกองทัพยูเครนที่บักมุดแต่ใช้วิธีบีบให้ถอยหนีพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าวลาดิเมียร์ปูตินให้โอกาสกองทัพยูเครนได้ถอยกำลังไปเองไม่ต้องสู้รบกันเขาไม่ต้องการสังหารเหมือนกองทัพอเมริกันและนาโต้อื่นๆที่บุกลิเบียและอิรักผมถึงประเมินผิดตรงที่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างปูตินกับกองทัพยูเครนนั้นลึกซึ้งยิ่งนักปูตินคงมองว่ากองทัพยูเครนเหล่านี้ถูกบีบให้มาสู้กับกองทัพรัสเซียถึงกองทัพรัสเซียจะชนะไปพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาก็คงไม่พอใจต่อกองทัพรัสเซียจึงหาทางเลี่ยงสงครามให้มากที่สุดนอกจากนี้ในวันเดียวกันดร.ปฐมพงษ์ยังได้โพสต์การนำเสนอของสำนักข่าว CIA ซึ่งมีการประเมินว่าผู้นำรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นระบุว่าสำนักข่าว CIA ซึ่งฝึกเจ้าหน้าที่ให้ล้างสมองคนทั้งโลกด้วยข่าวเท็จมาโดยตลอดใครยังไม่รู้ภารกิจ CIA โปรดดูคลิปนี้ครับและขณะที่หน่วยงาน CIA กำลังหาข่าวเกี่ยวกับแผนการของรัสเซียในยูเครนปรากฏว่าไม่ว่าจะเข้าหาใครไม่มีใครอธิบายแผนการให้พวกตนล่วงรู้เลยพยายามจะขอนัดกับใครแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าโจไบเดนจะไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินก็ไม่ได้อะไรไม่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาคือแอนโทนีบลิงเคนจะไปพบกับลาฟลอฟของรัสเซียก็ไม่ได้อะไรแม้ผอ.หน่วยงาน CIA ซึ่งถนัดในการหาข่าวเมื่อไปพบกับผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศรัสเซียคือนายเซอร์เกย์นาริสกินแล้วถามเรียบๆเคียงๆด้วยอยากจะรู้ว่าปูตินวางแผนจะทำอะไรต่อนายนาริสกินก็ปิดปากเงียบไม่แพร่พรายสถานการณ์ใดๆองค์การ CIA กลายเป็นตัวกระจอกไปเลย
ดูจากเสียงบ่นข้างล่างระยะนี้เราจะเห็นถึงความวิตกกังวลหรือความเครียดของฝ่ายอเมริกาเพราะไม่รู้รัสเซียจะมาไม้ไหนรัฐบาลอเมริกาเองก็ทำเลวมาเยอะแอบช่วยเหลือบงการยูเครนแต่พยายามปฏิเสธว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเพราะกลัวรัสเซียจะถล่มนายวิลเลียมเบิร์นซึ่งรับหน้าที่หาข่าวให้รัฐบาลและแม้แต่รัฐบาลอเมริกาเองก็ยังสงสัยว่ารัสเซียจะเชื่อคำพูดลวงโลกของ CIA เราไหมหนอรัสเซียจะยิงขีปนาวุธถล่มสำนักงาน CIA ที่รัฐเวอร์จิเนียไหมหนอถล่มทำเนียบขาวไหมหนอและอื่นๆพวกนี้คงคิดไปเรื่อยเปื่อยพอไม่รู้แผนรัสเซียก็ไม่รู้จะวางแผนรับมืออย่างไรเดินทางไปรัสเซียกี่รอบต่อกี่รอบก็เสียเวลาและค่าเครื่องบินโดยเปล่าประโยชน์เหตุระเบิดในเคียฟกลางดึกกุนซือเซเลสกี้สารภาพเป็นฝีมือการป้องกันทางอากาศยูเครนสกัดโดรนรัสเซียจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่27กุมภาพันธ์2566เว็บไซต์ทับวอร์ได้มีการรายงานสถานการณ์ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ได้เกิดเหตุระเบิดโดยบอกว่าเกิดการระเบิดขึ้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกในเคียฟและภูมิภาคเคียฟในตอนกลางคืนหลังจากที่มีข้อมูลว่าโดรนของยูเครนโจมตีสนามบินมาชูลิซีของเบลารุสซึ่งอยู่ห่างจากมินสก์ไปทางใต้ไม่กี่กิโลเมตรข้อมูลก็เริ่มปรากฏให้เห็นเกี่ยวกับการโจมตีของโดรนโจมตีของรัสเซียต่อเป้าหมายของศัตรูในภาคเหนือของยูเครนมีรายงานว่าเกิดการระเบิดขึ้นที่ไซต์ในเคียฟและภูมิภาคเคียฟผู้ว่าการของภูมิภาคเชนิฮีฟเขียนข้อความระบุว่าโดรนพบเป้าหมายทางอากาศของศัตรูบนท้องฟ้าเหนือภูมิภาคเคียฟตามรายงานบางฉบับเรากำลังพูดถึงยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับประเภทยูเรเนียมพวกเขาทำการโจมตีเป้าหมายของศัตรูในเขตเมืองหลวงของยูเครนโดยเข้าสู่เป้าหมายผ่านทางภูมิภาคเชอร์นิฮีฟในเวลากลางคืนการแจ้งเตือนทางอากาศในดินแดนที่ควบคุมโดยระบอบการปกครองของเคียฟไม่เพียงประกาศในเขตเมืองหลวงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในภูมิภาคซิโตเมียเชอร์นิฮีฟเดนิโปเปเรโตโรตาวาและคาคิฟเยอร์มาร์กหัวหน้าสำนักงานของเซเลสกี้กล่าวว่าการระเบิดในภูมิภาคเคียฟเป็นผลงานของการป้องกันทางอากาศของยูเครนในเวลาเดียวกันก่อนที่การแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศจะสิ้นสุดลงมีการระบุว่าการดำเนินการของระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพยูเครนประสบความสำเร็จในขณะนี้ฝ่ายยูเครนไม่ได้รายงานเกี่ยวกับจำนวนโดรนที่บินไปยังเคียฟและจำนวนโดรนที่ตกหากมีโดรนที่ตกลงมาจริงๆในขณะเดียวกันการสู้รบในทิศทางเคอร์ซอนโดยองค์กรป้องกันกองทัพรัสเซียบนฝั่งซ้ายของเดนิเปอร์ได้ย้ายจากการประทะกันโดยตรงไปยังตำแหน่งที่มีส่วนร่วมของปืนใหญ่และการต่อสู้ตอบโต้ด้วยระเบิดกำลังดำเนินการโดยทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งฝ่ายเรากำลังทำอย่างแข็งขันในการเปิดตำแหน่งการยิงของกองทัพยูเครนตามรายงานคืนนี้ปืนใหญ่รัสเซียโจมตีที่จอดรถของอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพยูเครนในพื้นที่โทมินาบอลกาใกล้กับเคอร์ซอนผลจากการโจมตีการพ่ายแพ้คือการทำลายอุปกรณ์ยานยนต์รวมถึงบุคลากรของกองทัพยูเครนจำนวนมากความสูญเสียของศัตรูมีจำนวนถึง6คันทหารของกองทัพยูเครนเสียชีวิต12นายและบาดเจ็บอีก6นายของขวัญสำหรับกองทัพยูเครนจากปืนใหญ่ของเรายังไม่จบเพียงแค่นั้นในคืนวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ในภูมิภาคโทมาริโนของภูมิภาคเคอร์ซอนการติดตั้งปืนใหญ่อัตราจรของยูเครนวอสติกาพร้อมกับลูกเรืออีก5คนถูกโจมตีแต่การทำลายปืนอัตราจรเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ตอบโต้ด้วยแบตเตอรี่ในวันอาทิตย์ในการตั้งถิ่นฐานของเมืองคามิชานีใกล้กับเคอร์ซอนพวกเราได้มีการทำลายเรดาร์ ANTPQ-36 ของแบตเตอรี่เคาน์เตอร์และรถกระบะที่ทำการบรรทุกมันมาในบรรดาทหาร5นายของกองทัพยูเครน3คนเสียชีวิตณจุดนั้นส่วนอีก2คนไปโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงต่างกันตามที่กระทรวงกลาโหมสะท้อนให้เห็นในรายงานวันอาทิตย์ D-30 ลากจูงปืนครก3ลำของกองทัพยูเครนถูกทำลายในทิศทางของเคอร์ซอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ต่อต้านแบตเตอรี่ผอ. CIA แจ้งลับรัฐบาลสหรัฐทำไบเดนลมออกหูขู่ยึดทรัพย์ชาวจีนในอเมริกา2ล้านล้านดอลลาร์จับตาประธานาธิบดีสีเอาคืนจากที่หวังอี้ได้มีการเดินทางเยือนรัสเซียพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์สะท้อนถึงมหามิตรระหว่าง2ประเทศท่ามกลางความระแวงของสหรัฐและชาติตะวันตกที่ปักกิ่ง
จะส่งอาวุธให้มอสโกเพื่อสู้รบกับยูเครนที่มีชาติยุโรปสนับสนุนนั้นทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566นายเนทไรท์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐได้เตือนจีนเรื่องการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์ร้ายแรงอื่นๆให้กับรัสเซียในการรุกรานยูเครนและได้จับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนทางการทูตและเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อรัสเซียนั้นจะไม่เลยเถิดไปมากกว่านี้เรายังไม่เห็นจีนให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธและแรงแก่รัสเซียแต่เราไม่เชื่อว่าพวกเขาจะไม่ทำและเรากังวลในเรื่องนี้เรากำลังเฝ้าสังเกตการอย่างระหวัดระแวงในกรณีที่อาจจะมีการละเมิดใดๆเกิดขึ้นนอกจากนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวอีกว่าจีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่รัสเซียในด้านอื่นๆอยู่ก่อนแล้วรวมทั้งการส่งเสริมโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียขณะที่สหรัฐได้มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าหากจีนยังคงช่วยให้รัสเซียได้เปรียบในสนามรบก็จะเกิดผลกระทบอย่างจริงจังในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและสหรัฐจะไม่ลังเลในการใช้มาตรการคว่ำบาตรกับบริษัทของจีนขณะที่นายแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เจรจากับนายหวังอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับความกังวลว่าจีนกำลังพิจารณาว่าจะจัดส่งอาวุธให้กับรัสเซียหรือไม่โดยทั้งสองเผชิญหน้ากันนอกรอบการประชุมความมั่นคงมิวนิกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์2566ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิถึงการจะยึดทรัพย์สินของสหรัฐต่อประเทศต่างๆว่าตอนนี้รัฐบาลอเมริกาสั่งให้รัฐบาลอังกฤษอายัดทองคำของรัฐบาลเวเนซุเอลาที่ฝากไว้ในอังกฤษทั้งหมดเนื่องจากเวเนซุเอลาไม่ยอมให้รัฐบาลอเมริกาได้สัมปทานน้ำมันที่เคยได้และให้ผลประโยชน์ชาวเวเนซุเอลาน้อยมากสั่งให้อายัดเงินฝากรัฐบาลอัฟกานิสถานเพราะชาวอัฟกานิสถานไม่ยอมให้กองทัพอเมริกายึดประเทศต่อไปรัฐบาลอเมริกาสั่งให้อายัดทรัพย์ของรัฐบาลรัสเซียในต่างประเทศเพราะรัฐบาลรัสเซียส่งทหารไปกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายนีโอที่พวกตนสร้างขึ้นในยูเครนและยังทำลายห้องแลบเชื้อโรคต่างๆที่พวกตนแอบวิจัยเอาไว้อย่างลับๆในยูเครนอีกต่างหากขณะนี้พอรัฐบาลโจไบเดนได้รับรายงานจากผอ. CIA ว่ารัฐบาลจีนอาจส่งอาวุธหนักไปช่วยรัสเซียรัฐบาลมักการรีบออกข่าวว่าถ้าจีนช่วยรัสเซียรัฐบาลอเมริกาจะยึดทรัพย์สินชาวจีนในอเมริกาซึ่งมีมูลค่าราว2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาการยึดทรัพย์สินประเทศอื่นๆดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมประจำของรัฐบาลอเมริกาไปแล้วหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663